จะช็อปให้หมดเลยเงินเดือนออกเก็บโค้ดไว้ครบแล้วอุ้ยนี่ก็อยากได้ฮัลโหลนางก้อยแกฉันจะบอกให้รองเท้าคู่นี้คือดีมากแกที่ฉันซื้อตามแกอ่ะโอ้มันแบบนุ่มนิ่มเหมือนเหยียบหมอนมากคือดีอ่ะแกโอ้ฉันชอบมากเลยเนี่ยโอ้เออฉันละอุ้ยแกแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะคุณเป็นสีเท้าสวยนะอุ้ยครูตาถึงจังเลยเนี่ยหนูเพิ่งซื้อมาใหม่เลยค่ะครูดีมากแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีเนี่ยถือว่าเอามากเลยนะคะร้านไหนอะหน้าโรงเรียนไหมไม่ใช่ค่ะครูในเน็ตค่ะหนูพรีออเดอร์มาค่ะครูในเน็ตใช่ค่ะสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์นี่เหรอใช่ค่ะเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะครูสวยมากเลยอะใช่ค่ะครูงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปเคาน์เตอร์ก่อนนะคะพอดีจะมาจองรถนะคะเขามีคู่เล็กไหมมีนะคะครูแต่ว่าก็หายากนิดนึงนะคะครูเพราะว่าแบบมันมาส่งอินพอร์ตจากต่างประเทศเลยอะค่ะในโทรศัพท์ใช่ค่ะรุ่นนี้ดีค่ะครูต้องมีนะคะน้องคะยังไงทีเนี้ยพี่โจจะขอจองรถเลยค่ะฮัลโหลแอนดิกี้มาหาครูหน่อยที่ร้านยามาฮ่าด่วนเลยนะอุ้ยโชคดีนะเนี่ยอยู่แถวนี้พอดีเลยครับครูสวัสดีครับครูเป็นสีเรียกผมมาหามีอะไรหรือเปล่าครับโอ้ถ้าไม่มีอะไรครูคงไม่เรียกมาหรอมั้งเห็นรองเท้าพลอยไหมรองเท้าพลอยเห็นครับครูเป็นสีครูอยากได้สั่งให้ครูหน่อยครูก็สั่งสิครับอุ้ยสั่งในโทรศัพท์ใครสั่งเป็นล่ะไม่งั้นครูจะให้เธอมาสั่งให้เหรอขอสั่งออนไลน์ใช่เขาบอกว่าสั่งโทรศัพท์อะแต่ผมได้อะไรอะครูเอางี้นะกันแลกกันนะถ้าเธอสั่งรองเท้าเหมือนพลอยมาให้ครูได้ครูให้จิตวิสัยเธอ20จิตวิสัย20แบบพลอยใช่ไหมแบบพลอยเอาเหมือนกันเลยแบบพลอยเอาเหมือนกันเลยแบบพลอยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยได้เลยครับครูเป็นตีแบบพลอยแบบพลอยเอาเหมือนกันเลยเดี๋ยวจัดการให้นะครับเรียกผมมาอีกแล้วจะให้ผมสั่งอะไรให้อีกครับครูเพ็ญศรีไม่ต้องเอ้าไม่สั่งแล้วครับไม่สั่งแล้วรองเท้าที่ผมสั่งให้ล่ะครับครูบานะชอบไหมจ๊ะไม่ชอบเอ้าทำไมไม่ชอบอะครับนั่งลงครูบอกเธอสั่งอะไรนะสั่งรองเท้าแบบพลอยเอาเหมือนกันเด๊ะๆมันผิดแล้วครับครูเพ็ญศรีมีตาไหมมีตาไหมถ้าดูก็รองเท้าแบบพลอยครับมันใช่รองเท้าแบบพลอยเอ้าก็ครูบอกว่าสั่งรองเท้าแบบพลอยให้ครูทีเอาเหมือนกันแบบเด๊ะๆเอาเหมือนกันเด๊ะๆแต่ไม่ได้สั่งให้เอาข้างเดียวกันมา2ข้างเอ้าแล้วครูไม่พูดให้เคลียร์ล่ะครับครูเป็นสีมาใส่เดินสิมันเดินได้มั้ยมันใส่แล้วมันใช่มั้ยฮะแต่มันเหมือนกันนะครับก็ครูบอกเหมือนกันแน่ๆครับครูมันเหมือนกันมันเหมือนพลอยเลยเดินเป็นไงเหมือนหัวครับครูเป็นสีใช่ไงหันมาซ้ายทั้งสองข้างเขาเดินซ้ายแบบนี้เราวนไปครูผมเป็นหัวจริงๆเนี่ยนี่เห็นไหมนิกกี้ครูจริงๆผมเป็นหัวจริงครูไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมคนอย่างเธอซ้ำชั้นตั้ง5ปีก็ครูไม่เคลียร์คนที่ไหนซื้อรองเท้ามาข้างเดียวกันฮะก็เหมือนกันแน่ๆอ่ะไม่รู้อ่ะครูไม่สนใจหรอกครูกลับบ้านแล้วครูเป็นสีผมไม่ยอมให้ครูกลับหรอกครับผมไปจับตัวครูไว้ครูเป็นสีครูผมติดเก้าอี้ครูเป็นสีครูครับครูผมออกไม่ได้ไปก้อยเป็นเช่นนี้ก็เปิดประตูไว้ฉันสิยะตังคิวมากหล่อนแล้วที่คาดผมอะไรของมึงไว้อีกกี้มันเข้าไหมการเตือนเพื่อนมึงบ้างนะวิกป๊อปมากมึงนี่เรื่องวันนี้นะที่จะเมานะนั่นก็คือเรื่องแหมนี่แค่นั่งตูดถึงไอ้เก้าอี้นี่หล่อนก็เมาเลยหรอเอาแต่ช้าๆทำไมระยะรีบเมารีบไปมีนัดกับผู้ชายเอาไว้แหมรีบเจอผู้ชายลิ้นพันเลยนะไอ้การ์ดค่ะนี่ยังไงคะนางนิกกี้วันนั้นแกจำได้ป่ะที่สนามบอลน่ะที่เราไปดูบอลไปดูผู้ชายเตะบอลกันน่ะมีผู้ชายอยู่คนนึงอ่ะทักฉันมาโอ้ไอ้การ์ดจะไปจำได้ยังไงล่ะคืออ้าวแป๊บนึงได้ไหม
โอเคต่อเลยก็คนที่ไอ้นี่ไงเบอร์11น่ะเขามองฉันจ้องฉันอยู่เลยอ่ะแกแล้วเขาก็ทักมาไงแป๊บๆนึงเสร็จหรือยังโอเคต่อเลยนี่กัดรู้ไหมที่เขาทักหล่อนมาเขาทักเพราะอะไรก็หล่อนไปเตะลูกบอลโดนปากเขาไงคะโอ๊ยทักบรรดาค่ะด่าอะไรคนสวยขนาดนี้โถมีแต่แย่งกันจีบคือใครบอกว่ามึงสวยคะฉันเองค่ะทำไมคะมึงอย่าเพิ่งวางนะคะแป๊บนึงค่ะใครจะไปตั้งใจล่ะเขาจะป้ามึงบอกให้กูให้บอกให้หยุดถ้ากูบอกให้เล่าก็ค่อยเล่าเดี๋ยวกูพลาดโอเคต่อลูกคืออีกกัดด้วยนะก่อนเป็นกระเทยอ่ะเป็นนักบอลเก่าค่ะแล้วรู้ไหมพอบอลมาเนี่ยนะแป๊บนึงนะเอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยสัญชาตญาณผู้ชายมันออกค่ะมันก็เอาขาใหญ่ๆของมันเนี่ยไปเตะลูกบอลลูกบอลก็ลอยโดนปากผู้ชายอีกแป๊บนึงมึงยื้อแล้วหนามันหกอ่ะกี้เอาต่อช็อตฟิวแม่มากโอ้ยลูกบอลโดนปากกัดเล่าสิก็พอลูกบอลโดนปากไปแล้วนะผู้ชายก็ตะโกนว่าแป๊บนึงค่ะแม่แป๊บนึงค่ะว่าแป๊บนึงค่ะแม่เป็นไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยทั้งเหรอโต้ยไก่พี่วันนี้กูจะเล่าจบไหมฮะเล่าไปแป๊บแป๊บขัดเล่าไปแป๊บขัดไม่จบกันค่ะวันนี้กูทนไม่ได้อะถ้าสมมติมันมีน้ำเลอะโตอ่ะมันจะทำให้กูไม่มีโอ้ยอีกกี้มึงดูดเบาๆสิน้ำมันกระเด็นได้ชอบมากใช่ไหมอีกัสถ้าชอบมากแล้วก็มึงก็มาเช็ดดิไม่ถูกว้ายผิดแล้วโอ๊ยอีกแกอีกการทำอย่างนี้ไม่ได้นะอีกการนั่งนั่งนี่มันอยากเช็ดมากก็ให้มันเช็ดไปนู่นเลยค่ะนู่นริมถนนออกไปนู่นถนนใหญ่ไปแล้วครับอุ้ยกลายเป็นโรคจิตเนาะโรคจิตมากคนอะไรชอบมาเช็ดน้ำเช็ดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาต่อสินี่ก็คือวันนั้นใช่ไหมผู้ชายเนี่ยไอ้ทักฉันมาเธอมาดูเราเตะบอลหรือเปล่าพอฉันไปใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นมันนะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นว้ายแรงมากแรงอะสิแล้วแกทำยังไงคะฉันก็ร้องโอบร้องไห้เลยสิอีกัน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 อะไรอย่าร้องไห้กูเสียใจไม่ให้ร้องไห้ได้ไงอะเสียใจไม่ได้ทำไมร้องไห้เป็นน้ำตาทำไมน้ำตาตกโดนโต๊ะอีกอยก็ชิบหายหลอนมากแกน้ำตาเขาตาเป็นไงถึงว่าเลยยังน้ำตากูทนไม่ได้ไม่ได้หรอกกูทนไม่ได้มึงใช้ทิชชู่ที่เช็ดพื้นอีเวนเอาหาอยู่ตั้งนานเพนสีอยู่ห้องนี้พอดีค่ะอยู่ห้องซ้อมนี่นะคะมีอะไรเปล่าคะเนี่ยก็คือผมจะมาคุยกับคุณว่าพร้อมป่ะเนี่ยเราพร้อมป่ะเนี่ยมาถึงบริตีเราเออพร้อมอยู่แล้วพอไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็กลัวกังวลจริงๆเราเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยนะไอเรื่องตัวแทนเนี่ยเพนสีเข้าใจค่ะว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่การซ้อมของเด็กๆอ่ะพอไว้ใจได้เลยเพนสีซ้อมทุกวันนะคะเนี่ยโอเคเลยวางใจได้ให้คุณวางใจเลยค่ะพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแข่งจังหวัดได้เราก็ไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวผมซื้อเครื่องดนตรีใหม่เลยนี่อุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีลูกมาลูกมามาครับนั่งซ้อมอะไรใช่ไหมเออเนี่ยกำลังคุยกับครูอยู่เลยนั่งเลยลูกนั่งเลยสวัสดีลูกสวัสดีลูกนั่งเข้ามาครับแล้วลูกนั่งเลยนิกกี้กองเลยนิกกี้กองเลยดีนั่งไปประจำตรงไหนอ่ะอะไรลูกการบอกว่าอยากมาเล่นดนตรีกับวงเราค่ะโอ้ดีเลยครูกำลังหาคนตอนนี้หลายอย่างหลายสิ่งต้องการคนเล่นจริงเหรอคะครูก็ทำได้นะอุ้ยคือดีสีตีเป่าเขย่าดูดได้หมดเลยได้ได้เต็มที่เลยเธอมาถูกทางแล้วเดี๋ยวนั่งกอดกันมานั่งนี่มาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเธอเนื้อฝากตัวด้วยนะเอ้าการหยิบคลุยสิ่งนี้คือคลุยอ่ะหนูชอบมากๆเลยค่ะส่งให้ครูเป็นสีส่งคุยมาให้ครูเป็นสีพอเธอส่งมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของคุยเขามีเอานะก้าวครับคุณครูพออ๋อค่ะว่าอะไรทำไมพออ๋อไม่ให้มันหยิบตั้งแต่ที่แรกล่ะคะเดี๋ยวเขาก็เมื่อยมือเขาต้องมาขยับเขาต้องแข่งระดับช
าติอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยมีตำแหน่งอีกเยอะสำหรับเธอหยิบไวโอลินมาหยิบมาหยิบมึงไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้มั้งหยิบมาหยิบมาดีทำอะไรอ่ะทำอะไรสีไงคะจะสีได้ยังไงของนิกกี้เขากัดตรงไหมฉันอย่าเล่นของฉันจ้ะเอาไปเลยไม่สีก็ได้ดี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 เดี๋ยวค่ะสาวเห็นใช่ไหมหมอยอะไรเนี่ยไม่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 นี่ของไม่คือฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าเป็นเด็กใหม่ก็ต้องพยายามหน่อยนะคะแกหาอย่างอื่นเล่นไปนะของไม้เขาโอ้ยคุณเป็นสีขาเป่าก็ไม่ได้สีก็ไม่ได้ดีดก็ไม่ได้ใจเย็นๆนะการ์ดมันเหลืออะไรล่ะคะเนี่ยมันเหลือแน่นอนตำแหน่งสำคัญของเธอและเธอทำได้ดีด้วยครูเชื่อว่าคนอย่างเธอจะต้องเหมาะสมและคู่ควรกับตำแหน่งนี้ขาดไม่ได้ด้วยครูขาแสดงว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ด้วยแล้วตำแหน่งนั้นคืออะไรคะจริงๆหนูไม่เล่นก็ได้นะคะทำไมอ่ะตำแหน่งอะไรคะเนี่ยไหนครูเป็นสีบอกว่าหนูจะมีส่วนร่วมในวงนี้ไงคะส่วนร่วมสำคัญมากๆเพราะเธอคือขาตั้งจะบ้าหรือไงครูเป็นสีทำไมลูกอายอะไรมึงก็ไม่ขานเขาเลยนะก็มันสำคัญอะแกอย่าออกนะเว้ยไม่ได้แกมันสำคัญยังไงครับครูเป็นสีถ้าเกิดว่าไม่มีขาตั้งมันต้องยืนเล่นยังไงมันก็เดินไม่ได้ครูเวลาเล่นมันต้องมีท่าเดินได้นั่นนะเล่นคีย์บอร์ดมึงวิ่งไปด้วยเหรอเราจะชนะตรงนี้ถ้าโรงเรียนอื่นเขายืนแต่ของเราเนี่ยเดินไปอ่ะลูกทางสีลองสีลองสีลองสีมันจะทำให้มันไม่เหมือนใครเพื่อนไม่ขวานะไปนะหนึ่งสองสามพวกเธอเนี่ยบ้าหรือเปล่าจะบ้าเลยเนี่ยทำให้โรงเรียนเราเป็นที่หนึ่งของจังหวัดนี่คือทุกสายตาในการประกวดแม่และกรรมการโฟกัสตรงนี้ครูขาที่หนูบอกว่าตำแหน่งสำคัญนี่คือขาตั้งไงทำไมครูไม่ซื้อล่ะคะถามใครถามครูแหละค่ะถามนี่สิงบของประจำปีนี้เนี่ยทำไมครูไม่ซื้อล่ะคะหรือไม่ครูลองมาทำไหมคะตำแหน่งบ้าบอเลยขาตั้งนี่เธอไม่รับใช่ไหมเธอไม่รับตำแหน่งนี้ไม่รับค่ะพอออกค่ะทำค่ะแน่จริงพอทำให้ดูสิคะมาครับพอเดี๋ยวผมช่วยขึ้นบ่าอ่ะมาพูดแล้วน้ำตาจะไหลแต่วันแข่งขันที่ฉันจะใส่หน้ากากไม่ให้ใครเห็นเลยครับพอไปไปแล้วครับพอวันละวันละวันละอย่ามัดผมเลยทำไมอ่ะปล่อยเธอปล่อยน่ารักกว่าหรอใช่จริงหรอจริงสิจ๊ะไม่เอาอ่ะเขาว่ามัดแบบนี้ดีแล้วอ่ะแต่เขาว่าปล่อยดีกว่านะหรอแต่ไม่เอาอ่ะมัดดีกว่านะปล่อยดีกว่าจ้ามัดดีกว่าเขาว่าเขาสบายใจกว่าสบายใจยังไงล่ะจ๊ะเธอจะได้ไม่ไปเที่ยวไงมัดให้มันอยู่ที่ห้องนี่แหละมันต้องขนาดนี้เลยเหรอก้อยมันก็ต้องขนาดนี้แหละวันนี้มันวันแดงเดือดฉันรู้เลยว่ายังไงเธอก็ต้องออกไปหาเพื่อนโอ้โหออกไปดูบอลไปหาเพื่อนแค่นี้ไม่ได้เหรอก้อยไม่ได้เมื่อกี้เคยทำอะไรให้ก้อยไม่สบายใจด้วยเหรออุ้ยเยอะแยะอย่างแกนี่มันต้องโดนมัดไว้ที่เนี่ยถูกต้องแล้วเพราะถ้าไม่มัดนั่นหนีเที่ยวตลอดอุ้ยปล่อยก็เธอเขาไม่ใช่ถุงแกงนะเอางี้จะพิจารณาการกระทำแต่ขอเอาไปช้อปปิ้งก่อนอยู่เฉยๆนะอยู่ดีๆนะอย่าเผลอแล้วกันฉันจะจับเธอมัดมั่งฉันไม่กลัวหรอกอยู่ดีๆเฮ้ยเดินไปดีๆปล่อยผมเถอะก้อยขอร้องอย่าเข้าปล่อยผมเถอะผมจะไปดูบอลแดงเดือดวันนี้พี่แดงเดือดก้อยแมนยูกำลังฟอร์มดีเลยก้อยปล่อยฉันเถอะคิดออกแล้วถ้าจะมัดไว้อย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องแบบนี้ละก้อยกลับมาแล้วค่ะทำไมห้องไม่ล็อกอ่ะตัวเองมันอยากอยู่กับเพื่อนเบอร์ยกเตียงออกไปเลยไอ้นิกกี้ตุ๊กกูนอนยังไงล่ะเนี่ยว่าแต่มันยกออกไปได้ไงวะ
้ยมันเครียดจริงๆเลยช่วงนี้มีแต่ปัญหามาลุ่มเล่าโอ้ยจะหาใครมาช่วยดีวะดิกกี้ไอ้ไข่เราฟังนายมาตั้งนานแล้วเรารู้ว่านิกกี้มีปัญหานิกกี้เพื่อนรักจำคำของไอ้ไข่เอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิกกี้คือเพื่อนของไอ้ไข่เสมอขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนกับนิกกี้นิกกี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยจำเอาไว้นิกกี้คือเพื่อนกูนิกกี้รักไอ้ไข่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 พ่อแดบหูนิกกี้คืนเงินหรือยังทวงเลยเนาะทวงสิเอามาดูเลยอีนางผู้หญิงแป๊ดใจยามึงเดินเข้ามาเนี่ยไม่พูดด้านดำเพลงมาทวงเงินเพื่อนรักของฉันนี่ร่วมสาบานกันทางคำพูดกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็เพื่อนแกเขายืมเงินยังไม่คืนอะจริงเหรอนิกกี้จริงไอ้ไข่นิกกี้ยืมเงินไปเท่าไหร่2บาทไม่มีปัญหา2,000 2,000แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไงมึงขโมยตังกูหรือเปล่าเนี่ยมึงมีไหมใครอยู่นี่2,000อย่าเพิ่งไปค่ารถมึงแล้วรีบไปไกลๆเลยโอ้ยอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูอีกไปแม่ตายาเขาบอกแล้วว่าคนใต้นี่มันของจริงเพิ่งมาเห็นขับตาวันนี้ยังไงใครนิกกี้เพื่อนกูไปอย่าหนีอย่าหนีไอ้สองตัวลุมซะไหมลุมซะไหมเอ้ยทำไมมึงเป็นไงเนี่ยก็เพื่อนมึงเนี่ยมาเล่นชู้กับเมียกูอะอย่ามายุ่งกับพวกกูเข้าใจเปล่าอ๋ออย่าบอกนะว่ามึงอ่ะก็เล่นชู้กับเมียกูเหมือนกันอ่ะเออแล้วทำไมอ่ะไอ้ไข่ไม่เป็นไรไอ้ไข่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องไอ้ครับเดี๋ยวมึงไปโดนลูกหลงเดี๋ยวไอ้ไข่ไม่ต้องช่วยนิกกี้ไอ้ไข่ไอ้ไข่อย่าเข้าไปอย่ามาเล่นกับเมียกูอีกแน่จริงอย่าหนีดิวะเย็ดแหม่มขอบใจเพื่อนมากไว้ใครที่ไม่ทิ้งกันกูไม่เคยทิ้งพ่ออะไรพ่ออะไรมึงคือเพื่อนกูไงไม่ว่ามึงจะเกิดอะไรขึ้นกูจะรับแทนมึงเองสัญญาด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขอเก็บของก่อนแม่งำรถหมดเลยไอ้นิกกี้จำครูได้ไหมสวัสดีครับท่านอธิการบดีฮ่าฮ่านี่คุณตำรวจครับจับมาเลยนี่ไอตัวนี้เลยตำรวจนี่เออไอคุณตำรวจครับคือเพื่อนผมนี่ทำบิดก็หาอะไรครับขโมยเงินในเก๊ะของครูไปสิขโมยเงินขโมยเงินไปเท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วเพื่อนผมต้องติดคุกกี่ปีครับ30ปีอย่ายอมเลยใครอย่ายอม30ปีอย่ายอมผมขอเวลาตะกู้นะครับคุณตำรวจนิกกี้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนไม่ว่ามึงจะผ่านอะไรมามึงจำคำนี้ไว้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงคือเพื่อนกูครั้งแรกเป็นไงมีคนมาทวงตังค์มึงกูก็ช่วยออกตังค์ให้2,000ครั้งที่2มึงไม่มีจู้กับเขาเขามาต่อยมึงแต่กูรับแทนเอาไว้ได้ทุกดอกไอ้นั่นก็ต่อยแม่นเหลือเกินครั้งนี้มึงก็ไม่ต้องห่วงมึงไปขโมยตังค์เขามา100,000คุกอีก30 ปีนิกกี้เพื่อนรักเดี๋ยวกูซื้อบัวรอยไปฝากนะถ้ามึงติดคุกอ่ะเอาไปใครถ้ามึงพูดเองไม่ใช่เหรอว่ามึงจะไม่ทิ้งกูอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าใครเพื่อนมึงโอ้คุณตำรวจครับจับมันเลยครับจับมันเลยครับไอ้ใครจะกระชือแล้วครับผมนี่มันเอาตังค์ผมไปด้วย2,000คุณไปแจ้งความที่โรงพักเลยไอ้ใครคนใต้เขาไม่กี่6แล้วเว้ยเขาเพิ่งบอกเองว่ามึงจะไม่ทิ้งกูไอ้ใครใครบอกมึงคุยไอ้ใครอยู่ไอ้ใครคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรที่คุณไปกับผมอยู่นี่เลยทั้งกิ๊กแม่ก็คุยเพื่อนกูอยู่คุณตำรวจต้องจับมาแล้วคุณตำรวจขอเอาไปรวบผมยืมคุมให้จบแล้วเป็นตำรวจมันต้องจับเราได้ถ้าผมไปจับเขามันไม่ใช่หน้าที่ผมนะคุณตำรวจถูกต้องมาเลยไม่ตำรวจทำไมครับแต่มันขี้หกผมนะ
ไปกับพี่เถอะครับพี่จะดูแลน้องอย่างดีนะไปก็ได้พี่ตำรวจหัวแดงแล้วท่านอธิการเดินตามผมมาเลยครับแวะซื้อพาราให้ผมนะพี่ตำรวจสกิดก็เลยต้องลงพี่ตำรวจสกิดขอบคุณนะลูกพี่เอ้ยผมเข้าแก๊งนะเดี๋ยวก่อนนะเว้ยไม่ต้องนวดเลยไม่ต้องนวดจ้าเลยเว้ยบอกแล้วไงอายุไม่เกี่ยวเราคือเพื่อนกันเว้ยเฮ้ยล่าสุดเว้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเป็นไงรู้ว่าแก๊งเราแก๊งรถซิ่งไงไปเปลี่ยนกองมาใหม่เฮ้ยเอ็งจะเปลี่ยนกองมาใหม่จริงเหรอวะนึกไงไปเปลี่ยนแล้วกองเก่าเป็นอะไรกองเก่าแตกพี่แล้วกองใหม่อ่ะบุหนังมาดีกว่าเดิมกองรถอ่ะกองทอมไอ้ตลกแย้วว่าไงวะแล้วพี่รู้ป่ะว่าใครอ่ะเป็นมารดาของกองเฮ้ยใครว่าเป็นมารดาของกองไม่ใช่คนนะเว้ยพี่เป็นใครวะปาทูเฮ้ยปาทูเป็นมารดาของกองได้ไงปาทูแม่กองเฮ้ยนี่บอกไอ้เว้ยแก๊งเราอ่ะไม่จำเป็นอ่ะพี่ไม่อยากใครมาเพิ่มนะเว้ยเพราะทุกวันนี้เราอยู่กันอ่ะ 7-8,000 คนพี่ก็พอแล้วพอแล้วเฮ้ยคิดมาเฮ้ยมึงจะบิดแล้วหนาวะทาไฟเหรอมึงทาไฟปะเนี่ยเฮ้ยไอ้พี่ไม่ต้องถึงมือพี่สวัสดีครับสวัสดีดีเว้ยเฮ้ยใครดีครับเฮ้ยรู้จักอันนี้กี้ไอ้แฟนเพื่อนเก่าผมพี่ผมอยากเข้าแก๊งพี่ครับเฮ้ยไอ้น้องจะเข้าแก๊งพวกพี่อ่ะมันไม่ง่ายนะเว้ยแล้วผมต้องทำไงครับเพราะผมอยากอยู่แก๊งพี่จริงๆนะครับเฮ้ยอยากอยู่แก๊งพี่เหรอใช่ครับพี่ได้กี้ครับลุงพี่ไปบอกให้มันฟังนี่อย่างแรกเลยนะเว้ยถ้ามึงจะเข้าแก๊งวิ่งเบ้าของกูแล้วก็อย่างแรกที่มึงต้องเปลี่ยนเลยนะเว้ยครับคือการแต่งตัวก็แต่งแบบนี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้ถ้าจะเข้าแก๊งเรานะเว้ยเสื้อยืดต้องแบบนี้แบบนี้ยังไงครับเป็นลายเยอะๆเนื้อผ้าต้องผิวๆแล้วกางเกงต้องแบบนี้ลายขวางนี่นี่อย่างนี้เป็นแถบลุงฟันเขาไว้อย่างที่3เนี่ย2อ่ะอย่าง2แก๊งเราตัดทิ้งไปแล้วไงอ๋อ1แล้วไป3เลย3เลยชอบขี้ไม่ชอบคู่อย่างที่3เนี่ยเองยังพูดจาเจียมเจี้ยมติ๋มหนิมหุ้มหนิมมันไม่ได้ว่ะเฮ้ยดูลิเกขนาดอะไรมาวะพี่แต่ว่าผมอยากเข้าแก๊งจริงนะครับเอารถอะไรมานี่ครับรถผมอยู่นี่ครับพี่ทำไมอ่ะในรถเนี่ยเฮ้ยน้องเอางี้ดีกว่าเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็ได้เองอ่ะกับรถอ่ะไปแต่งซะไปฮะให้ผมไปแต่งกับรถเหรอพี่พี่บอกให้นะเว้ยแก๊งพวกพี่อ่ะแต่งกันหมดแล้วถูกแสดงว่าถ้าสมมติผมไปแต่งรถพี่ก็จะให้ผมเข้าแก๊งใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเก็บไว้พิจารณาได้ครับเดี๋ยวผมจะไปแต่งรถไปเฮ้ยอย่าสตาร์ทด้วยเพราะว่าไอ้ซอยนี้เคยโดนด่าไปทีแล้วท่อดังมากเลยเฮ้ยนิกกี้ถามอะไรอย่างได้ป่าววะว่าไงลูกเพ่นึกไงแต่งรถแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยกับแฟนผมมาดิทำไมอ่ะชอบชมพูฟุตตี้ก็เลยแต่งรถเอาใจแฟนเดี๋ยวนะถ้าแฟนมึงชอบส้มเช้งสามช่าไม่แต่งรถสีส้มเลยเหรอวะนี่ชอบอะไรมาอํามันอยู่เรื่อยเลยเว้ยแต่น่ารักดีเรียกว่าสปายรถบรรทุกพี่รถบรรทุกยังไงวะขนมันเยอะพี่ครับวันนี้ครับเฮ้ยพี่ยังทำอะไรของเองวะเนี่ยโอ้โหผมกำลังขาดญาติผู้ใหญ่อยู่พอดีเลยครับพี่ให้ทำอะไรอ่ะก็งานแต่งผมไงครับอ๋องานแต่งครับกำลังขาดญาติผู้ใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวขอเชิญท่านประธานรถน้ำสังเป็นคนแรกเลยครับโวยเว้นบ้าปะเนี่ยมึงเข้าใจเลยผิดตัวเนี่ยฮะงานแต่งผมไงพี่ก็พี่บอกไงบอกว่าถ้ามึงแต่งรถนะกูจะให้มึงเข้าแก๊งนี่ไงครับผมก็ไปแต่งกับรถเป็นไงครับพี่ผมพอจะเข้าแก๊งพี่ได้ยังครับได้เข้าแก๊งได้ไปหาหมอไอ้เหี้ยทำไมก็ผมไปแต่งกับรถแล้วนี่ไงผมพี่แต่งแบบนี้ถามแต่งงานกับรถนี่มึงจะเสียบรูไหนเนี่ยโอ้ยท่อไอเสียฮะรูมันใหญ่ดีบ้าปะเนี่ยเคยรูกุญแจแล้วเข้าไม่ได้ครับไอ้ยัดอีกฟังพี่นะเว้ยความหมายพี่คือไม่ได้ว่าเองอ่ะแต่งงานกับรถมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเองอ่ะแบบว่าใส่เสื้อผ้าให้รถอ่ะเออเหมือนเราใส่เสื้อผ้าให้รถอ่ะเครื่องแต่งกายอ่ะเหมือนเราใส่เสื้อผ้าให้รถให้มันดูดีเออแล้วก็ไม่บอกถูกอะไรกันรู้เรื่องเลยนี่นี่ถือให้แก้ไขนะเนี่ยแค่นี้ก็ได้เข้าแก๊งแล้วบายเว้ยแบบนี้บอกได้คำเดียวแก๊งเรากิ๊บกิ้วเว้ยกิ๊บอีกไม่ขับรถคุณเลยแท้ใส่สูตรนะเธอใส่สูตรนะเออดีเออนี่แหละใช้ไปใช้ทองดีเลยโอเคเออทางนี้ดึงไทยตื่น
แต่งตัวได้สวยแม่ครับแต่งเสื้อผ้าให้รถโอเคไหมครับนี่แหละแบบนี้ที่ต้องการด้วยเฮียทำไมครับนี่ผมพากูไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วมันใส่เสื้อผ้ายังไงอ่ะนั่นแต่เองแล้วกันพี่ไม่ด่าเขาร้องเลยพี่ไม่ทำให้เขาน้อยใจอ่ะขอโทษดิพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเรียนอะไรแกว้าน่ารักสุดสุดสอบแบบไม่ได้เลยเราเรียนแบบโอ้โหสวยอ่ะสวยจริงอุ้ยเหลืองอุ้ยอุ้ยสองสีอุ้ยฮายนี่ไอต้นไอกันอะไรหรอรถสวยอ่ะยามาฮ่ารุ่นอะไรอ่ะ All new Yamaha Fazio Hybrid Connected Gen My Style โอ้พอเขามีคัดเลือกนะประชาสัมพันธ์วันนี้ก็เลยต้องทำเสียงเลยเหรอเฮ้ยเราพูดเสียงอย่างนี้อยู่แล้วป่ะโอ้โหแกแล้วนี่มันขี่เป็นไงบ้างอ่ะรีวิวบ้างดินี่คันนี้นี่นะขี่สนุกขี่ง่ายแรงดีแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยเพราะคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์รูคอ125 cc ผสานระบบส่งกำลังไฮบริดแต่ที่ฉันเลือกซื้อคันนี้นะเพราะว่ารูปทรงดีไซน์เขาเนี่ยนะเก๋กู๊ดมากแกคันเล็กกระทัดรัดสีไหนก็สวยเหมาะกับทุกคนทุกไลฟ์สไตล์จริงๆคันนี้รับประกันถึง5ปีหรือ 50,000 กิโลเลยนะบอกเลยว่าคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจริงๆวันนี้คันเลือกนักประชาสัมพันธ์นะพร้อมยังอะถึงว่าฉันว่าฉันเนี่ยมาเช้าเนี่ยนะพวกแกเนี่ยมาเช้าวิแอบมาซ้อมใช่ไหมก็มันตื่นเต้นนี่หว่าไม่ผ่านรอนานไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสีสันสดใสกันนะลูกนะลูกจำได้ใช่ไหมที่ครูประกาศว่าจะหาตัวแทนโรงเรียนเราประชาสัมพันธ์นะจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะวันนี้ครูก็เลยรบกวนครูหาเลยมาช่วยตัดสินหน่อยแต่ครูว่านะเด็กๆมีความสามารถทุกคนแล้วก็เก่งทุกคนอยากให้ทุกคนทำเต็มที่ได้ไหมได้ค่ะทีละคนได้ไหมลูกได้ค่ะใครก่อนนะก้อย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 ประกาศประกาศนางสาวอรชพรโพคินภากรม.4/3เชิญที่ห้องพักครูค่ะยังไม่เสร็จนะคะ Attention please Attention please Miss อรชพรโพคินภากร Class 4/3 Thank you Yes โอ้ยเธอเก่งมากเลยนะไม่มีใครได้สอบภาษาครับครูมีมิ้วมิ้วไหมมิ้วค่ะโปรดทราบสายการบิน MG789 เครื่องบินสายการบินนกแก้วพร้อมแล้วที่จะนำทางพวกท่านไปนิวยอร์กขอเชิญทุกท่านออกทางหมายเลข4ขอบคุณค่ะแบบแอร์แบบแอร์แบบแอร์ได้หมดเลยเอาต้นบางทีลูกต้นเชียงขวดจะเชียงเขื่อนเอ้ยเอาต้นก่อนสิลูกตามคิวจากกล้วยครับจากกล้วยจากกล้วยครับจากกล้วยจากกล้วยทางอ่างราวสดใหม่ใครรู้มั่งต้นกำเนิดจากกล้วยมาจากอะไรจากกล้วยมาจากย่าที่ประเทศจีนมารวมกันจนกลายเป็นจากกล้วยเหนียวนุ่มหนืดรสชาติหวานเอาสองมือกระหว่างสองเท้าก้าวมาจากกล้วยครับจากกล้วยจากกล้วยค่ะนี่เช้าจะผ่านบ้านครูตลอดเลยนะเช่นเคยจะเสร็จจะรีบไปไหนเธอนี่กัดกัดแล้วลูกอันนี้คือถือว่าเป็นแบบเบสิกมากเลยค่ะเสียงมาแล้วนะค่ะก็ตึง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 อ๋อเสียงเรียนผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบขณะนี้ท่านเจ้าของรถป้ายทะเบียนตรก666ประทุมธานีท่านได้จอดกีดขวางทางเข้าออกของห้างสรรพสินค้าขอให้ท่านได้มาเดินรถด้วยค่ะเหมือนบกสอ่ะเสียงเหมือนบกสอกูคุ้นชินมากเลยเก่งกันทุกคนเลยนะกูหาถ้ากูหาเลือกกูหาลำบากใจเลยนะมันไม่รู้จะเลือกยังไงก็เก่งกันทั้งหมดเลยลูกเอ้ยเอาไงดีฮะครับเพนสีในการที่ลูกจะพูดอะไรก็ตามอ่ะมันต้องชัดเจนในเรื่องราว1ประโยค2เนื้อเสียงหรือสำเนียงตัวใครตัวเราอย่าลอกเลยแบบเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวครูหาคะครั้งนี้เขาจะทีละคนทีละคนทีละประโยคเป็นตัวของตัวเองพร้อมใครก่อนหนูก่อนเลยค่ะอ่ะก็ได้อ่ะก็ได้ค่ะกาโอ้หน้ามาก่อนแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแค่นี้เหรอประโยคเดียวค่ะต้องประโยคเดียวมันต้องประโยคเดียวกันไปละต่อไปต้นใน3 2 1ดึกดื่นไม่เกรงใจใครเสียงดังดึกดื่นไม่เกรงใจใคร เส
เสียงดังดูถือไม่เก่งใจใครแพงมากเขาบ้านหลังนี้ต้องเมาบ่อยแน่เลยร้องเพลงทำงานกลางคืนครับครูมิวมิวไปไหมจ๊ะรถเมย์ค่ะสายที่789จะไปไหมคะอนุสาวรีย์พาวรัตค่ะขอเสียงแก๊บๆเลยลูกแก๊บๆนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะอุ้ยอุ้ยโอ้มีฉีกตัวด้วยตัวด้วยค่ะก้อยมาก้อยมา Excuse meOkay, everyone have to go to meet other parents. Thank you. อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงใช่ค่ะหนูเป็นคนทำภาษาคนเดียวเลยนะคะมันเรื่องไม่ถูกเลยเดี๋ยวก่อนครูเพ็ญศรีผมว่าเด็กๆมีความสามารถกันทุกคนแล้วก็ผมเลือกไม่ถูกอ่ะดิงั้นเอาวิธีนี้เลยประชาสัมพันธ์แบบรวมกันเลย4คนเลยลองดูซิว่าครูหาครูเพ็ญศรีจะแยกเนื้อเสียงใครได้มั้ย1 2 3ไปเลยเนี่ยค่ะไปมีค่ะคุณก็ไปมีค่ะพี่คุณก็ไม่ต้องขึ้นค่ะไปมีค่ะพี่อนุสาวรีย์ใครค่ะไปพี่คุณค่ะไปมีค่ะพี่เก่งใจใครพี่เก่งใจใครพี่เก่งใจใครพี่เก่งใจบ้าพี่เก่งใจบ้าพี่เก่งใจใครพี่เก่งใจบ้าพี่เก่งใจบ้าพี่เก่งใจบ้าก้อยคนนี้แม่มึงเนี่ยขายถูกด้วยสภาพ 99.99% หรอเชื่อใจได้ไหมย่ามันมีคนที่เชื่อใจได้ไหมคนนี้ไหมล่ะเนี่ยขายแพงกว่านี้หน่อยแต่ว่าได้รูปแล้วก็คลิปเต็มเครื่องเลยแล้วจะเอารูปกับคลิปไปทำบ้าอะไรล่ะแกจะเอาโทรศัพท์ไปดีสิวะโอ้ยไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็ซื้อมือหนึ่งไปเลยดีวะไม่เอาไม่มีตังค์อ่ะฉันว่านะเว้ยฉันต้องซื้อโทรศัพท์มือสองนี่แหละแต่ว่าฉันลองเสิร์ชในกลุ่มก่อนโทรศัพท์มือสองยังคุณภาพดี 80% เฮ้ยมีอยู่นะแกมีอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแต่แป๊บนึงซื้อออนไลน์จะโดนโกงปะวะเฮ้ยไอ้ก้อยเวลาแกซื้อแกก็นัดรับสิเช็คของด้วยไงเออจริงไม่โดนโกงนัดรับเลยโอเคคุยเขาเลยนัดรับค่ะโอเคคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวส่องประวัติก่อนนี่นะเดี๋ยวดูหน้าไว้ดีๆนะโอ้ยนานแล้ววะเนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแล้วแล้วเชิญทางนี้เลยค่ะครับนี่ค่ะคุณพี่นั่งเลยค่ะครับผมโอเคขายพี่นี่ขายโทรศัพท์ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับไอ้ก้อยทำไมหน้าตาเขากับในเฟซไม่เห็นตรงปกเลยวะคนแต่งเยอะไม่มีอะไรขายมันแหมก็ได้ยินอยู่ก็ตอนในโฟงในเฟซมันก็ต้องผ่านแอปหลายแอปสมัยนี้เขาต้องแต่งรูปกันเท่านั้นแหละครับก็จริงหน้าพวกเราไม่ค่อยเหมือนเลยเออพี่คะขอคอลีเช็คนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่อลิงครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคะชื่อจริงมงคลสะอาดซื่อตรงครับหนูทราบแล้วค่ะแต่ขอดูบัตรประชาชนได้ไหมคะอ๋อยังต้องดูยืนยันนะคะเนาะเราต้องดูบัตรประชาชนเนาะใช่ค่ะมันจะได้ชัวร์โอ้นี่ครับแป๊บนึงนะคะครับผมไม่มีปัญหาเลยครับดูได้เต็มที่เลยครับผมหน้าในนี้กับหน้าในนี้ก็เหมือนจะตรงปกนะแต่ว่าในเฟซเนี่ยไม่ตรงก็เป็นแอปในนั้นน่ะมันแต่งหลายแอปผ่านหลายแอปครับแต่ว่าคนเรามันโกงกันได้อะค่ะพี่นี่บัตรประชาชนอย่างเดียวไม่พอหรอคะพี่เกิดที่ไหนอะคะพี่เกิดแล้วก็พ่อแม่พี่ชื่ออะไรยังไงคะอยากทราบข้อมูลค่ะพี่ต้องบอกนะคะในการขายของเพื่อทำให้มันซื่อตรงเนี่ยต้องพูดออกมาเลยใช่ค่ะชื่อพ่อแม่ชื่อเกิดที่ไหนคะระยองคนระยองหรือว่าถ้าไม่งั้นพี่มีพวกใบสุติบัตรใบเกิดอะไรอย่างงี้ไหมคะโอ้มาขายของขนาดนี้เอ้ามันก็ความซื่อตรงกับลูกค้าโชคดีว่าผมพกมาด้วยอ่ะนะครับนี่นั่นไงก้อยเนี่ยครับผมเอางี้ค่ะใบเกิดโอเคแล้วครับโอเคงั้นก็แป๊บนึงค่ะมีหนังสือรับรองการเสียภาษีมั้ยคะขอโทษนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นที่ตั้งออฟฟิศนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้ครับตกลงว่าเอกสารเยอะแยะขนาดนี้คือโอเคยังครับเอาจริงนะคะถ้าเยอะขนาดนี้หนูเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะที่ไม่โกงครับผมขอบคุณโอเคงั้นขอดูโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะไม่ครับไม่โกงอ๋อพวกหนูเชื่อไม่ขายให้พวกคุณแล้วครับอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากเลยจะดูนู่นดูนี่อ้าวมันก็ต้องเช็คสิคะคุณพี่แต่นี่หนูเชื่อแล้วไหมคะว่าไม่โกงไม่ใช่ไม่แล้วครับไม่แล้วครับอ้าวพวกคุณไม่ใช่ลูกค้าผมครับอ้าวแล้วไม่ใช่ลูกค้าแล้วใครลูกค้าพี่ล่ะคะนี่ครับนั่งอยู่นี่ครับเขาสั่งมาครับอ้าวแล้วพวกหนูนั่งนานทำไมไม่บอกล่ะคะจะบอกได้ยังไงครับเดี๋ยวขอดูนู่นขอดูนี่ไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมไปขายให้น้องเขาดีกว่าพี่แป๊บนึงนะคะอะไรอะครับแล้วถ้าพี่ไม่ใช่คนที่เอาโทรศัพท์มาให้หนูแล้วคนขายล่ะเฮ้ยมันบล็อกเ
าเป็นวิชาชีพอะดิโอ้ดิหุยหมดเรื่องผมเลยใช่ไหมครับเรื่องคะไม่ได้แล้วครับไม่ได้ค่ะพี่ฟังด้วยพี่ไหนๆพี่ก็เอาโทรศัพท์มาละพี่ขายหนูได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วครับน้องเพราะว่าโทรศัพท์เนี้ยน้องเขาอะประมูลมาพร้อมคลิปพี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นโอ้ไปแล้วพี่ใบละเราแปลกๆกันเนาะหน้าตาก็สวยไหมนะชอบอะไรแบบนี้เลยแต่บอกเลยว่าราคา 50,000 เลยนะเว้ยแพงมากมากแต่5บาทกูยังคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเขาชอบดูพวกแบบว่าคลิปที่แบบอะไรอะตูดที่เป็นกลากเกลื่อนของพี่แกวะต้องการพูดให้ได้ยินหรือเปล่าครับเนี่ยว่าตอนสวดมาเนี่ยพองานขึ้นรถเมย์ไปนะคะคิดได้รับคนงานชื่อเขาเหรอวะฟังตั้งแต่เรียนกันบ้างหรือขอร้องล่ะเมื่อกี้บอกขอร้องนี่ขอร้องเพลงอะไรเหรอครับเฮ้ยไหนร้อยฟังดิตั้งใจเรียนหนังสือหน่อยนะคะพ่อแม่เนี่ยส่งให้มาเรียนหนังสือแล้วมาทำตัวแบบนี้มันถูกต้องไหมน้ำเชี่ยวอ่ะก็อย่าเอาเรือมาขวางนะครับอาจารย์นะคือพวกผมอ่ะวัยกำลังกัดมันนะศึกแห่งศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายความเป็นเด็กช่างของพวกเราเข้าใจเข้าใจแต่หน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือนักเรียนต้องนอกจากนักเรียนจะต้องบู๊เก่งนักเรียนต้องมีวิชาการด้วยทำไมต้องวิชาการวะวิชาสุพรรณไม่ได้อะครูไม่ใช่ว่าจังหวัดการคือวิชาเสียงดังเอะไวๆเลยฮะตูริวันเอาไวๆอะไรกันเนี่ยเรียนพวกกว่าคนเดียวไม่รอดเด็กๆเป็นอะไรครับเนี่ยการอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะคือว่าเด็กๆจะไม่เรียนหนังสือจะวางแผนต่อยตีคนอื่นจะเอาฟุตเหล็กไปฟาดหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์พอจะมีวิธีไหมคะเดี๋ยวผมต้องจัดการละไม่ไหวแล้วค่ะลูกๆเอางี้ละกันเราหากิจกรรมอะไรทำกันไหมจะได้ผ่อนคลายลูกดีไหมกิจกรรมนี่ไม่ทำได้ไหมครับขอเป็นกิจแบร์แทนเราอาจจะไม่ต้องไปตีต่อยคนอื่นแต่ทำกิจกรรมอื่นแบบที่ครูหาบอกอาทิเช่นจับฉลากของขวัญปีใหม่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนน่ะจะใส่อะไรในของขวัญนั่งเลยไม่อยากรู้หรอว่าเพื่อนอยากให้อะไรก็ดีนะครูเพราะว่าผมอะชอบได้ของชาวบ้านอยู่แล้วแต่ของที่เรียนจะเอามาจับกันเนี่ยเราอะจะต้องเลือกของที่มีประโยชน์กับเพื่อนขอให้มีประโยชน์กับเพื่อนนะสบายครับครูอาทำของขวัญกันมาเรียบร้อยไม่ไม่พวกมึงมีอะไรไม่ใช่หนึ่งปืนเพื่อนมีอะไรลูกเอาเริ่มก่อนแปลนก่อนไหมค่ะไอ้ก้าวดีด้วยเพื่อนอันไหนคะกล่องไหนของก้าวลูกกล่องนี้อันนี้กล่องนี้ลูกนะกล่องนี้เลยเพื่อนเอาไปมีประโยชน์แน่มีประโยชน์เห็นไหมปรบมือให้ก้าวค่ะแข่งเลยดิก้าวแข่งเลยยอดเลยเพื่อนเฮ้ยจะบอกแล้วว่าอะไรคะเพื่อนชอบนี่มันไม่ใช่เสื้อของโรงเรียนเรามันไม่มีประโยชน์นะคะกูพูดอย่างนี้ได้ไงครับนี่คือเสื้อช็อปของโรงเรียนคู่อริเราการที่เราเนี่ยมีเสื้อช็อปคู่อริในครอบครองนั่นหมายความว่าพวกเราอ่ะแข็งแกร่งเราชนะการดวลกับพวกมันมาถ้าเพื่อนผมเนี่ยนายมีตัวนี้ไว้ในครอบครองจะไม่มีใครกล้าแย้มกับนายอีกเว้ยเก่งเว้ยครูมันขึ้นไปคือสถาบันละเว้ยได้ก้าวลุยต่อเลยเว้ยเอาเว้ยนิกกี้ไปนิกกี้ลูกไปล้วงกระเป๋าแล้วตามมาไอ้ดูพี่เส้นเบรกนี่หว่ามอบเป็นของที่มีประโยชน์อยู่แล้วครับครูของผมเนี่ยนะเป็นของที่ใช้ได้ทั้งภายนอกเฮ้ยและใช้ได้ภายในครัวเรือนตะหลิวตะหลิวตลกเหรอตลกก้าวแก่เลยเพื่อนเดี๋ยว
นี่มันอีดาบนะคะมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะอ้าวครูครับเวลาเราออกไปข้างนอกเจอคู่อริเราก็เอาไปฟันเขาได้แล้วที่บอกว่าอยู่ในครัวเรือนเอาไว้ทำอาหารทำอาหารอะไรวันละคู่อริมาเราก็แทงไปในครัวนี่กี้ลูกมันอันตรายนะนิรินคะครูบอกว่าให้เอาของขวัญที่มีประโยชน์กับเพื่อนครูคะจริงๆหนูว่าของพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครูใช่ป่ะใช่ป่ะนั้นเลยใช่ไอ้เธออย่าพูดอย่างนี้สิพูดอย่างเงี้ยครูอยากจะรู้นักหนูอะไรมานี่เลยค่ะทองกลมๆเฮ้ยแต่หอมมันน่ารักนะสีทองมันก็ต้องอย่างนี้สิลูกอายดูนะตะก้อตะก้อใช่อุปกรณ์การกีฬาการกีฬาและเนี่ยหอมมาเป็นหอมมาเป็นสีทองอย่างเงี้ยจะเฮงปีใหม่เฮงปีใหม่ไม่คู่มันเล่นอย่างนี้ได้ลองเอาอะไรมาคะลูกตะก้อใช่ไหมระเบิดค่ะระเบิดระเบิดในเนี้ยนะระเบิดใช่ครับนี่วันนี้เธอกินข้าวหรือยังเนี่ยเออสั่งข้าวกินบ้างนะแล้วมายืนยิ้มหวานให้เฮียตลอดเฮียก็จิตใจไม่ค่อยดีเฮียตีค่ะอาจ๋าวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างอ่ะโอ้วันนี้มีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยสิแต่ว่าเป็นเนื้อคุกฝุ่นนะเฮ้ยแต่มันจะเปื้อนนะสิถ้าเนื้อคุกฝุ่นน่ะโอ้ยแสดงว่ามันอยู่ในฝุ่นมันก็เลยเปื้อนใช่โอ้ยแย่แล้วไปไหนก็ไปซะมึงอ่ะเออขอเพิ่งเลือกหยอกเอาไข่ดาวด้วยนะไข่ดาวเอาไม่สุกนะไข่ดาวไม่สุกจะทำเอาไว้หน่อยนะได้เลยโอ้ยหิวมากเลยเออไปนั่งรอไปเดี๋ยวโอ้ยจะทั้งให้สุกฝีมือเดียวก่อนไม่ใช่สิเฮียต้องทำหยอกเล่นผมเป็นลูกค้าโถหยอกเล่นทำไมวันนี้เฮียดูใจดีแปลกๆอ่ะมันใจดีแปลกๆด้วยเรื่องอะไรดูป้ายสิอ่างป้ายเลยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ช่วงนี้โอ้รู้สึกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญจะบ้าหรือไงข้างล่างนี่ใหญ่ๆไม่อ่านก็อ่านไปเล็กเดียววันเด็กแจกอาหารฟรีจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิคงยังอ้วนเลยไม่มีทำเล่นๆหรอกจะบอกให้นะอ้วนแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาพวกนื้อก็อุดหนุนอ้วนมาตลอดไงวันนี้ก็อยากตอบแทนเด็กๆเพราะวันนี้เป็นวันเด็กใครที่มากินข้าววันนี้ถ้าเป็นเด็กอ้วนให้กินฟรีทุกคนอุ้ยงั้นหนูขอไข่ปลาคาเวียร์นะเฮียคุกฝุ่นเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะเอาอะไรเอาเป็นเนื้อวากิวแทนโอ้โหนี่กะว่าให้ล้างอ้วนล่มละลายเลยเหรอจะบ้าหรือไงพวกนี้กินที่มันมีสิไปนั่งกองหิวหิวนึกดีๆจะสั่งอะไรอ๋อคุกฝุ่นแหละคุกฝุ่นแหละเอาเนื้อคุกฝุ่นนะอาหารเนี่ยหรือจะกินอะไรก็ได้วันนี้อ้วนเลี้ยงเต็มที่แต่เอาจ้าข้าวผัดขอไข่เสียวก็มีไข่ดาว2ฟองเกรียมๆไม่ไหม้เลยนะจ้าหรือสองคงนี่รู้ตัวอย่างตัวหลังที่รีต้องสั่งแบบนี้เหมืองเริ่มตลอกจำน้องคงรีไว้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยขอโทษครับครูเป็นสีอุตส่าห์หนีไม่ได้อย่าเรียกว่าครูเป็นสีวันนี้ขอเป็นเด็กหญิงเพ็ญศรีค่ะคือแต่งแบบนี้ครูอยากกินฟรีขนาดนั้นเลยครับก็ต้องเรียนหน่อยสินายก้าวอาอายถ้าไม่แต่งแบบนี้จะได้กินฟรีไหมล่ะอุ้ยต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะครูสองสามกล่องนี่มันเด็กจากปีไงดูไปครูก็แต่งแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นอะไรหยอกเล่นหยอกเล่นนะว้าวครูหาหรือเปล่านี่ครูดิครับโอ้โหครูหาเรียนนะคะเนี่ยลงทุนขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนครูเป็นสีคะนี่ถึงขนาดอยากกินฟรีต้องลงทุนแต่งชุดนักเรียนเป็นเด็กเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหเพ็ญศรียังเป็นเด็กมัธยมครูหานี่เป็นทารกเลยนะคะช่วงนี้มหาลัยเพิ่งเปิดไงแล้วรายจ่ายมันเยอะเนาะลูกผมก็เยอะด้วยเอ๊ะเอางี้ทำหลายๆกล่องได้ไหมเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยเอาอย่างนั้นเลยครับโอ้ครูหาคะถ้าพูดแบบนี้เพ็ญศรีก็หลายกล่องนะคะแต่ก็ต้องรอนะครับทำไมอะคะเนี่ยเออผมเด็กกว่าไงอันนี้มัธยมอันนี้แบบอกแล้วอันนี้แบบอกเลยโอ้โหดูจุกด้วยตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะอุ้มครึ่งเอวเนี่ยผมเริ่มแล้วครูหาผมรอเลขครับตายแล้วอุ้ย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 ยังไงต่อยังไงต่อใจแวบเลยเป็นนิ้วดูนิ้วแกเฮ้ยไอ้งอกมึงเป็นอะไรวะ
นั่งซึมเป็นส้วมตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยคนเรามันเศร้าได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยจะกินอะไรเพื่อนก็นี่ไงดิมมี่บับเบิ้ลมิลทีชานมไข่มุกพร้อมชงทีอินวันรสบราวน์ชูการ์มีไข่มุกแทปปิโอก้าแท้นุ่มหนึบเหมือนกินที่ร้านเลยนะมึงท่าทางจะชอบกินชาไข่มุกมากเลยนะเพื่อนเนี่ยของโปรดกูเลยชงง่ายหายอยากใครจะไม่ชอบหรอวะมึงอยากรู้ใช่ไหมกูซื้อที่ไหนกูซื้อที่เซเว่นที่โลตัสแล้วก็เพจออนไลน์ต่างๆอ่ะช้อปปี้ลาซาด้ากูกดมาหมดเฮ้ยทำมาแบ่งบ้างนะเดี๋ยวกินด้วยเฮ้ยเพื่อนกลับมาเศร้าอีกแล้วนี่มีเรื่องอะไรวะกูซื้อบ้านเลยดิเอ้าซื้อบ้านก็ดีดิไม่ดีใจเหรอไงก็ดีใจหรอกเรื่องซื้อบ้านแต่กูทำใจไม่ได้วะเป็นเรื่องที่กูจะต้องย้ายจากที่เนี่ยโอ้โหโถเอ้ยเพื่อนเรื่องแค่นี้เองคนเรามันก็ต้องขยับขยายมึงจะอยู่ในห้องไซส์แค่นี้ไปตลอดชีวิตยังไงฮะมันตั้ง8ปีนุ้ยกูอยู่ห้องนี้มา8ปีกูผูกพันสิวะยังไงมึงก็ต้องขายห้องนี้ถูกไหมกูไม่อยากขายอ่ะปล่อยเช่าไปดิมึงนี่มันสมองเพชรจริงๆนะไอ้ก้าวแต่กูไม่เอาอ่ะอ้าวทำไมอ่ะปล่อยเช่าไอ้พวกคนเช่ามันก็ทำห้องเละเทะตอกตะปูนู่นนี่นั่นทำสีเสืออะไรหลอกกูไม่เอากูห่วงห้องว่ะเฮ้ยหมูเติ้ลมึงก็ตั้งกฎสิห้ามทำอะไรห้ามตอกนู่นตอกนี่นะห้ามทำเสียงนะห้ามทำของพังนะมึงก็ออกกฎไปเลยมึงมันสมองเพชรเหรอแต่ไม่เอาดีกว่าว่ะเอ้าทำไมอ่ะกูไม่ไว้ใจอ่ะนี่กูมีรุ่นน้องคนนึงให้แนะนำให้ไหมล่ะคนกันเองมันสามารถพูดกันได้อยู่แล้วรู้สึกมันจะเป็นเด็กเรียบร้อยนะมันโอเคนะไม่น่าทำห้องพังหรอกให้ติดต่อให้ไหมล่ะเติ้ลตอบกูเฉยก็ได้เอาไม่เอานี่มันสมองเพชรจริงๆเว้ยเพื่อนรักเป็นไงน้องห้องโอเคไหมดูผมครับพี่แต่เล่นเนี่ยพี่ตลกมากเลยนะครับชอบไหมห้องโอเคไหมก็โอเคนะครับพี่ดีเลยครับสภาพใหม่มากเลยครับห้องพี่โอเคอยู่แล้วพี่ดูแลดีแล้วนี่ค่าไฟเท่าไหร่อะครับโอ้ยหน่วยละ4เองน้องถูกแล้วนี่นะถ้าเปิดม่านเปิดกระจกอย่างเงี้ยคือลมมันเข้าตลอดประหยัดไฟไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้อยู่เย็นสบายๆเนาะตกลงผมเอานะครับพี่เฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาสัญญามาเลยเพื่อนใจมากเว้ยให้น้องเซ็นเลยขอบคุณมากครับน้องเออดีดีดีอ่านนี่เออนี่อ่านทั้งหมดต้นบ้าปะเนี่ยยายมันเตรียมสอบเข้ามหาลัยเหรอเดี๋ยวมันก็ไม่เช่าหรอกมึงบอกกูว่าอะไรมึงบอกกูว่าถ้ากูไม่อยากทำอะไรก็ให้จดไปสัญญากูก็เลยจดมาหมดเลยไงจัดเต็มเลยโอ้โหมันเยอะไปไอ้ต้องนั่งอ่านหมดหนักอะครับหนักเลยเนาะเอ๊ะอะไรไม่เป็นไรเยอะเซ็นแค่นี้พอเซ็นแค่นี้พอน้องนี่เลยจะไปตามอ่านนะดูข้อห้ามตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีอะไรมากหรอกก็อยู่ปกติแหละนี่เลยเรียบร้อยเลยเข้าเลยน้องครับพี่ดิวดิวขอบคุณครับพี่ก้าวดิวเลยพี่เติ้ลใช่ไหมครับดีครับขอบคุณนะครับดูแลให้ครับพี่ได้น้องได้ครับสบายนอนสบายครับจะอยู่ทำไมเองงอกมึงไปเขาเช่าแล้วมึงเรียกกูงอกงอกเดี๋ยวคนเขาเรียกกูงอกพี่เติ้ลครับเอ้าพี่เติ้ลลืมของแล้วครับเปล่าน้องพี่จะบอกว่าไอแอร์เนี่ยน้องน้องอย่าเปิดแบบต่ำกว่า25ดิเดี๋ยวเครื่องมันทำงานหนักผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยพี่นั่นแหละเดี๋ยวปรับเลยเดี๋ยวพี่ปรับให้เนาะถ้าใช้ไม่เป็น32เนาะโอ้ย32มันร้อนไปป่ะครับพี่เติ้ลเอาสัก26อะไรได้มั้ยครับพี่เดี๋ยวแอมทำงานหนักน้องอยู่ไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันก็เย็นน้องใจเย็นสินะพี่ไม่อะไรหรอกพี่ให้น้องเช่าไปแล้วก็พี่แค่หวังดีนะสามสองร้อนตายเลยดิบ้าปะวะให้สามสองอากาศห้องเย็นกว่าเลยมั้ยเนี่ยว่าแล้วแม่งเลยเฮ้ยพี่เติ้ลน้องทีวีเนี่ยเสียบปลั๊กค้างไว้มันดูดไฟไม่ดูแล้วน้องก็ถอดปลั๊กด้วยสิครับน้องไม่เห็นเหรอในสัญญาพี่ก็เขียนไว้แล้วพี่ดูให้ครบรอบห้องไหมครับแล้วออกไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องเข้ามาใหม่ครับเพราะพี่หลายรอบเหลือเกินโอเคไม่มีอะไรแล้วนะไม่รบกวนแล้วน้องนะร้อนก็ร้อน
ให้กูเปิดแอร์32บ้าเปล่าอากาศข้างนอกตอนนี้27เองนะเนี่ยเปิดหน้าต่างรับลมก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้านทางนู้นบ้าหรือเปล่าพี่โอ้โหพี่ขาดแล้วเราต้องไปรักษาห้องเนี่ยโอ้โหแล้วบ้านไม่แข็งแรงเลยห้องพี่มันแข็งแรงทำไงอ่ะแต่ว่าเองอะรุนแรงไปเฮ้ยไอ้ต้นมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยครับพี่เต้นนี่ชั้น22อันเนี่ยก็กูห่วงห้องกูเนี่ยดูดิมึงทำผ้าม่านหลุดแล้วเนี่ยมันไม่แข็งแรงอ่ะโอ้ยเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยเอางี้พี่เต้นถ้าเกิดพี่ห่วงห้องมากนักอ่ะผมให้พี่ติดกล้องวงจรปิดไหมล่ะว้าวเฮ้ยพี่ต้นเอ๊ะน้องอย่าลากดิน้องโต๊ะอ่ะพี่บอกแล้วพื้นพี่เป็นรอยยกได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้นะครับพี่เติ้ลเออแล้วก็ขอบใจนะที่เรามีน้ำใจให้พี่ติดกล้องอ่ะไม่เป็นไรครับพี่แต่ตอนแรกอ่ะที่ผมบอกว่าให้พี่ติดอ่ะคือให้ติดตัวเดียวครับพี่เติ้ลแต่ตอนเนี้ยมึงติดเป็นห้างเลยงอกมึงบ้าเปล่าอะห้องไหนมึงอะห้องไหนก็ห่วงห้องอะทำไงวะมึงห่วงห้องเหรอมึงขายบ้านแล้วกลับไปอยู่หอไหมเติ้ลก็มึงเช่าไปแล้วอะจะยกเลิกสัญญาไหมล่ะโดน23เท่านะในสัญญาได้ครับพี่เดี๋ยวผมดูแลห้องให้เหมือนเดิมนะครับพี่เติ้ลเออพี่เติ้ลครับผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่ได้เลยห้องน้องน้องเช่าแล้วนี่เดี๋ยวมันก็พูดอีกเฮ้ยออกมาก่อน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 ครับพี่เติ้ลติดกล้องติดกล้องให้พี่หน่อยตรงเตียงอ่ะมันลบติดพี่หน่อยนิดนึงโอเคไหมครับพี่เติ้ลประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วครับพี่โอเคโอเคขออาบน้ำนะครับพี่เติ้ลครับครับเฮ้ยงอกมึงเป็นอะไรวะนั่งซวมเป็นซึมตั้งแต่เช้าแล้วซึมเป็นซ่วมโทษทีเอ๊ะว่าแต่ผอ.มาทำอะไรด้วยครับเนี่ยอ๋อก็มาสอยมะม่วงมั้งผอ.ตะหลิวจริงเชียวอันโลวงดนตรีมันต้องคึกคักอย่างนี้นะอ๋อเย่เย่เย่อย่าไปเศร้าอย่าไปเครียดเข้าใจไหมคันนี้นี่นะขี่สนุกขี่ง่ายแรงดีแถมประหยัดเหลือแล้ว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 สามสองหนึ่งเราฟังนายมาตั้งนานแล้วเรารู้ว่านิกกี้มีปัญหานิกกี้เพื่อนรักจำความง่ายกว่าของเองเอาไว้นี่คุณพูดอะไรแต่กิ้วมากหล่อนแล้วที่คาดผมอะไรของมึงไว้อีกกี้มันเข้าไหมไม่น่ารักหรอการเตือนเพื่อนมึงบ้างนะไม่น่ารักหรอกความมากมึงนี่เรื่องวันนี้นะที่จะเมาที่จะเมาที่จะเมาอะไรล่ะมึงอย่ารีบสิครับเป็นกระเทยอ่ะรีบเสียบุคลิกไงดอกมันดึกแล้วไงมันดึกแล้วไงนักเรียนรู้เปล่าว่าครูจะ